สวัสดีค่ะแพทย์หญิงชยานิษฐ์หรือหมอเซินจากคลินิกสุขภาพมิสกวันนะคะวันนี้โควิด-19 ได้อยู่กับเรามาครบ2ปีแล้วหลายๆท่านที่เคยได้รับเชื้ออาจจะมีอาการหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพที่ยังหลงเหลืออยู่เช่นการรับรสที่ผิดปกติการรับกลิ่นที่ผิดเพี้ยนไปมีอาการเหนื่อยง่ายการออกกำลังกายได้ไม่ดีเท่าเดิมหรือเหนื่อยกว่าเดิมสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอาการลองโควิดค่ะวันนี้หมอเซินจะมาแนะนำการฟื้นฟูภูมิคุ้มกันและการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเหมือนเดิมค่ะข้อ1เราควรนอนหลับให้เพียงพอเพื่อที่ร่างกายจะได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอตอนกลางคืนข้อ2เราควรทานอาหารให้ครบ5หมู่และมีความสมดุลนะคะข้อ3เราควรออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านเพื่อที่ร่างกายจะได้รับวิตามินดีจากแสงแดดให้เพียงพอเน้นเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นนะคะจะได้ไม่ร้อนเกินไปค่ะแต่หากใครที่ทำวิธีการเหล่านี้แล้วอาการไม่ดีขึ้นหมอแนะนำให้มาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คลินิกสุขภาพมิสกวันนะคะเพราะบางครั้งในกลุ่มคนที่มีอาการเหล่านี้อาจจะไม่ได้เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเดียวแต่เป็นไปได้ว่ามาจากการติดเชื้อที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นการติดเชื้อไวรัสเอฟซันบาร์หรือ EBV ที่ถูกกระตุ้นทำให้เกิดมีอาการรุนแรงขึ้นซึ่งต้องใช้แพทย์ในการวินิจฉัยและรักษาที่คลินิกสุขภาพมิสกวันเรามีแผนการรักษาสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะสามารถทำนัดเข้ามาปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนได้เลยนะคะคลินิกสุขภาพมิสกวันยินดีต้อนรับค่ะMiskawan, visionary healthcare.